้างเซ็นทรัลนครปฐมในเครือเซ็นทรัลรีเทลสาขาลำดับที่28และเป็นสาขาที่2ในจังหวัดนครปฐมเดสติเนชันการช้อปปิ้งแห่งใหม่ของประตูแห่งภาคตะวันตกที่พร้อมเปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อปบนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตรโดดเด่นด้วยดีไซน์กับการดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดอย่างพระปฐมเจดีย์มาออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในรวมด้วยกับการใช้โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อหลอมรวมทั้งประวัติศาสตร์และความทันสมัยไว้อย่างลงตัวเพื่อเป็นห้างสำหรับทุกคนในจังหวัดโดยมีเซอร์ไพรส์วันเปิดห้างกับการชวนนักแสดงหนุ่มอินเทรนด์อย่างจุงอาเซนมาร่วมมอบบทเพลงเพราะๆให้ชาวนครปฐมได้ฟินพร้อมรับหน้าที่เป็นไกด์พาทัวร์ห้างเซ็นทรัลนครปฐมทุกตารางนิ้วโดยจะได้พบกับดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง21เมษายนอีกมากมายติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Central Department Store หรือเว็บไซต์ www.central.co.th ค่ะครับผมจริงๆเป็นจริงมีความเหมือนเป็นทัวร์นิดนึงครับอีกนิดนึงถ้าผมถือธงเนี่ยก็คือเป็นทัวร์จีนแล้ว มีชั้นนี้ครับชั้นจีแล้วก็มีชั้น2ครับผมชั้นจีก็จะเป็นส่วนของพวกเมคอัพแล้วก็แบบเครื่องสำอางครับผมแล้วก็มีรองเท้ามีแบบเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างงี้ครับแล้วส่วนถ้าเป็นของโซนชั้น2ครับก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบรวมๆทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ๋อจริงๆแล้วชั้น2ก็มีอักเซสซอรีครับก็มีของผู้หญิงเขาบอกว่ามีแต่ของผู้หญิงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าของผู้หญิงก็สามารถเอาไปใช้ในแบบในผู้ชายได้ครับผมแบบเส้นเล็กๆก็ดูมินิมอลดีครับถ้าข้างล่างผมชอบเป็นโซนบิวตี้ครับผมเพราะว่านี่ชอบมาแบบมาช้อปเครื่องสำอางช้อปครีมอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองอยู่ตลอดครับแบบคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอยากจะบอกว่าเซ็นทรัลนครปฐมครับก็เปิดใหม่แล้วก็อยากจะบอกมีช็อปมากมายให้ทุกคนมาช้อปกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดต่างๆในเซ็นทรัลนะครับก็สามารถโหลดได้เลยครับแอปเซ็นทรัลครับ